สวัสดีครับอยู่ในต้อนรับสู่ช่องไท a เน็ตดีนะครับวันนี้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง DNS นะครับจริงผมแชร์ข่าวนะครับเกี่ยวกับเพจนี้แหละนะครับเซ็กแคนเซิลเนี่ยนะครับเขา report เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับในการโจมตีช่องโหว่ของ DNS นะครับเป็นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับแรกเริ่มจริงเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่นานแล้วล่ะนะน่าจะเป็นปี2008 2น0 8ะครับ2008เท่าไหร่แล้วล่ะ ตอนปีนี้เท่าไหร่2022 14ปีมาแล้วนะครับอตอนนี้คุณแดนคามินสกี้คนนี้ก็เสียชีวิตไปละนะครับแกเป็นแกถือว่าเป็นเรียกว่ายังไงดีเป็นคนที่มีบทบาทหนึ่งแหละในแวดวงไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เรื่อง DNS มันจะมีเป็นเรื่องๆนะอย่างอย่างแดคุณแดนเนี่ยก็ดังมาจากเรื่องของ DNS หรือว่าอย่างมาคัสเนี่ยก็ดังมาจากเรื่องว a นาคลายนะครับแล้วก็ หลังๆเนี่ยนะครับบล็อกเขาไม่ได้อัปเดตนานกันนะครับหลังๆเขาก็ไปคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้ควอนตัมเรื่องอะไรเงี้ยนะครับปี2007 2 0ง7ผมว่าเขาเสียเขาเสียชีวิตไปปี2 0งศป่ะหรือปี2 0งศูนย์ไม่ได้ละแต่ก็คืออแดนคามินสกี้เนี่ยในในยุคนั้นเนี่ยปี2 0 2ศ0นยนยนะครับอิอนเทอร์เน็ตก็บูมแหละนะครับ DNS ก็ใช้งานเป็นที่เป็นตัวหลักเลยแหละนะครับแล้วก็เขาก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น นะผมก็ไปเจอสไลด์อันนี้อธิบายนะในงานแบ็ mm. กแฮตก็ละเอียดดีแล้วก็ไม่เป็นไรคือ,อรีแคปคร่าวๆก็พอนะครับใน,ในที่เขาอธิบายตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องปัญหาของ,ของเรื่องของ DNS คือลหลักๆของ DNS เนี่ยนะครับเ,เราเราคง mm. พื้นฐานเราคงเข้าใจใช่ไหมว่าพอเราพิมพ์เป็นชื่อเข้าไปมันก็ไปถามถามถามคถามไปเรื่อย นะครับไอจุดที่มันจะเป็นที่เขามักจะใช้โจมตีบ่อยๆเนี่ยนะครับโจมตีเ DNS บ่อยๆคือคือ DNS เนี่ยมันไม่บางทีมันไม่ถามทุกครั้งบางทีมันจะแคชไว้ใช่ไหมครับคือ DNS เนี่ยมันจะมีมันจะมีเป็นเลเวลเลเวลอันนี้มีรูปหรือเปล่าคือมันจะมีเป็นเลเวลเลเวลอยู่นะครับอย่างเช่นว่าสมมติตัวเราเองเราถามไปหาใครสักคนเนี่ยนะเราจะถามไปหาเนมเซิร์ฟเวอร์เรานะไอเนมเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยจะเป็นเราเตอร์เป็นผู้ให้บริการ ISP หรือจะเป็น Google นะครับไอแปดแก็ได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการเข้าไปถามนะไปถามเขาเรียกไอเป็นคนที่มีสิทธิท์ทจะตอบนะครับออโตเรทีฟเนมเซิร์ฟเวอร์เป็นเจ้าของเหมือนกันเถอะแต่การที่จะไปถึงเจ้าของได้เนี่ยนะมันก็จะมีโครงสร้างโดเมนอะไรเยอะไปหมดเลยนะเป็นรูทโดเมนเป็นเป็นเจ้าของโดเมนย่อยมาเรื่อยๆเหมือนอย่างไทยใช่ไหม co.th นะครับก็ต้องมีคนเป็นเจ้าของโดเมน t s นะเจ้าของอ co เพราะว่าเรามีเรามีหลายอันใช่ไหมเรามี or.th เรามี go.th อะไรอย่างเงี้ยนะครับ หลักๆที่เป็นปัญหาที่มักจะโดนโจมตีบ่อยก็คือไอ้เจ้า name server ที่อยู่ใกล้กับเรานี่แหละนะครับก็คือสิ่งที่มันโจมตีมันก็คือเหมือนอย่างภาพนี้ชัดเจนเลยนะครับก็มีใครพยายามสปูสปูเข้ามาหรือสแป m f l ัดเข้ามานะครับเพื่อให้ c a ช h คือไอ้เจ้า name server ของเราเนี่ยปกติมันจะแคชไว้นะครับมันไม่ได้ถามทุกครั้งหรอกนะเพราะฉะนั้นคือดยโดย basic เลยทุกวันนี้ก็ยังคแนวคิดนี่ก็ยัง work อยู่ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่ name server มันแคชไว้อะผิดนะครับ ในในยุคสมัยคุณแดนเนี่ยนะครับคือในเรื่องของ DNS เนี่ยนะมันมันมีอันนึงมันไม่ใช่แค่ว่าคือปกติเวลาเนื่องจาก DNS เนี่ยมันถามผ่าน UDP นะครับมันเป็น connectionless ใช่ไหมมันมันจะไม่ใช่ connection oriented คืออย่าง TCP เนี่ยมันจะมี hand s h a k e กันก่อนพอ hand s h e k e กันก่อนก็มีการส่ง sequence คุยกันไปคุยกันมา connection มันจะถูก establish ไว้นะถูกเชื่อมไว้ตลอด แต่ DNS เนี่ยมันเป็น UDP นะครับก็คือแล้วถามว่าพอเป็น UDP ้วเนี่ยนะครับมันจะมันจะตอบกลับตอบถูกมันจะรู้ว่าเป็นคำถามของใครได้ยังไงใช่ไหมมันก็เลยมีอย่างใน DNS เนี่ยเขาก็จะ implement สิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือน transaction ID นะครับประเด็นหนึ่งที่เคยเจอกันสมัยน,ะนั้นก็คือว่าในยุคข,ของคุนแดนเนี่ยนะครับไอ้พวกพอร์ตพวกเนี้ย transaction ID source port หรือ port อมันมันไม่แรนดอมจริง นะครับมันไม่เลนดอมจริงมันทาให้สมมุติผมถามไปนะ name s e r v ร์ถามไปอีกทีว่าอ,อันนี้คือใครปรากฏว่ามีคนสามารถฟฝัดคําตอบเข้ามาโดยการสุ่มนะครับไอเลข id เลขอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันแจ็คพอตขึ้นมานะครับเขาก็มันก็จะรับคําตอบของเราก่อนนะครับซ,ซึ่งในภาพเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นไะด้นะนี่คือสิ่งที่เขาทากันได้นะก็คือ,อใครสักคนหนึ่งพยายามลัด Data กกับเข้ามา ต้องอย่าลืมนะไอคนที่นั่งฟลัดเนี่ยมันอยู่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะ DNS เราเนี่ยมันมันต้องรับ UDP 53จากท,ที่ทุกที่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดสมมติเขารู้ว่า DNS เราคือที่ไหนนะเขาฟลัดคำตอบเข้ามาเนี่ยนะถ้ามันถึงก่อนนะมันถึงถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเอ่อレスคอน i ิชันแข่งกันแข่งกันนะดูซิว่าแข่งกันตอบถ้าเกิดสมมติไอเจ้าของจริงตอบมาก่อนนะเออก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติไอเจ้าของปลอมเนี่ยดัน ดันตอบมาก่อนแล้วดันซีเควนซ์หรือไอเลขเรฟเรนซ์มันตรงนะครับมันก็สามารถทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นแคสตอยซ์นิงได้นะครับไอตัวนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่นะครับเขาาก็พยายามแก้กันนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรนดอมซอสนะครับพยายามจะให้มันมีความเดาได้ยากคืออันนี้คือแพทช์ที่ออกมาในครั้งนั้นเลยนะตอนนั้นก็คือ,อพอคุยคนเจอปัญหานี้ว่ามันไม่แลนดอมรจริงนะครับเขาก็ออกแพทช์กันพวก DNS ก็นั่งแพทช์กันใหญ่ นะครับแล้วก็พยายามพยายามทำนะฮะอันนี้คือจะเห็นว่าจริงๆตอนนี้มันจะมีสสาขาอันนี้เป็นสาขาหนึ่งเลยนะคือคนรู้ว่าเริ่มมีการทำนะในสไลด์อันนี้นะครับก็จะอธิบายถึงเทคนิคที่อาจจะทําได้นะครับโดยโดยหลักๆก็คือทำไงเดาให้ได้แหละนะฮะเดาเพื่อให้เลสคอนดิชันมันหนึ่งหนึ่งคือคุณแข่งชนะแล้วคุณเดาถูกนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีหลายเทคนิคมากเลยนะครับที่เขาพยายามทำกันอยู่นะครับก็เป็นเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่ ที่มีการพยายามทำหลังๆผมจำได้ว่าอไอ้ไอเทคนิคตรงนี้นะในการเดาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทำไม่ผิดนะผมเคยน่าจะเคยแชร์ไว้ในเ c e b o o k ไทยเน็ตดีด้วยม,มันมันมีกาเหมือนกับเป็นไซส์แชนแนลอะนะครับ คือคือคือบางทีเนี่ยาการที่คุณจะไปดาวพอร์ตใช่ไหมบางทีคุณคุณก็ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องดูจาก Service เซอร์วิสเรื่องตรงผมจำไม่ได้ว่าใช้วิธีอะไรแต่ใช้ไส้แชนแนลเนี่ยในการดูนะครับอาจจะยิง UDP เข้าไปด้วยด้วยโปรแกรมอื่นนะครับแล้วก็เดาพยายามดูกลุ่มของตัวเลขพอร์ตพวกนั้นนหละแล้วเอามาใช้นะครับอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งนะครับนี่คือวิธีหนึ่งเลยแหละนะซึ่งซึ่งแน่นอนนะครับคอนเซ็ปนตะ์ Concept เหมือนเดิมนะครับทำยังไงก็ได้ให้เน้นเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมันได้รับบคตอที่ผิด นะซึ่งจริงมันมีกลไกหลายอย่างนะโดยเฉพาะนะไอเดียนเอสเซกเนี่ยคือคือเดียนเอสเซ็กเนี่ยนะพยายามเขาก็พยายาม implement กันเลยนะถ้าเกิดสมมติเดียนเอสเซกมันเกิดขึ้นมาได้นะี่เนี่ยไอพวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงละนะเพราะทุกครั้งที่มันมีเดียนเอสใช่ไหมมันต้องมีการทำ motorization มันต้องคุยกันแต่แต่มันไม่เกิดขึ้นนะฮะมันมันมันน่าจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆอ่ะเดี๋ยวกดผิดโดนนะนะมันมันยากนะฮะเดียนเอสเซกมันเกิดมากี่ปีแล้วล่ะ นะฮะเกิดเกิดมาหลายปีมากเออก็ผมผมเชื่อว่านะมันคงจะไม่เกิดหรอกนะฮะมันเพราะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือ d ีเนสเซเนี่ยนะครับมันเป็นทางคิดที่จะดีที่สุดแล้วแหละแต่มันไม่ง่ายใช่ไหมคนนึกถึงภาพว่าโปรตีนเนี่ยทราฟริบอินเทอร์เนต็ตเนี่ยการหาที่อยู่การอะไรมันเยอะมากนะถ้าไม่ได้ UDP เนี่ยนะฮะ มันมันคงแย่เหมอือนกันคือถ้าเกิดใครใครเคยไปหาเว็บไซต์ดังๆหรือไอ DNS ้ DNS server หนักๆนะไอ Q ้คิวรี่แบบปกติแล้วเนี่ยยังเยอะมากเลยนะครับเพราะงะั้นคือถ้าเกิดลองคิดถือว่าถ้าเกิดเราใช้พวก DNS เเข้ามานะโอ้ไม่ธรรมดาแล้วทุกคนต้อง implement ด้วยอย่างในประเทศเราเนี่ยเราก็พยายามทำ DNS เในบางโซนนะครับให้ผูบ้บิดให้ลองรับในบางโซนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หรืออย่างในหลายหลายยี่ห้อนะ อย่าง open dns เนี่ยเขาก็มีแนวคิดในการทำ security ของ dns เนี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับก็แนวคิดเขาก็ดีนะค,คือมันเหมือนกับว่าเขาเขาเหมือนว่าเขาอ,อย่าง open dns เนี่ยปัจจุบันอยู่ใต้ Cisco ละตอนนี้สุดท้ายชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนในชื่อ open dns นะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขา,เขาจะเป็นเหมือน google นี่แหละเหมือน8 x 8 x 8แนี่แหละนะทุกคนพอมา resolve กับเขาใช่ป่ะ ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะพยายามพยายามออเทนให้นะพยายามทำออลเทนดิคชันระดับหนึ่งพยายามใช้คือเขาจะพยายามดูว่าให้ไ hey, อชื่อเนี่ยนะครับมันเคยเป็น IP อะไรมาก่อนอะไรประมาณนะถ้าเกิดอยู่ดีดมันมันเปลี่ยนหรือมันโดนสปูฟเนี่ยเขาก็จะพอรู้นะครับหรือว่าเขามีกลไกในการทำ e n c ค y p t i o n นะครับเ,เหมือนอย่างสมัยนี้พยายามยุคปัจจุบันพยายามทำ DNS over HTTPS ใช่ไหมก็คือเป็น DNS query อีกแบบหนึ่งเลยนะครับเป็นท่อมาจากเบราว์เซอร์เลยนะครับไม่ผ่าน,นกลไกพวกนี้ ไปหา DNS Server ที่เรา Trust จริงๆนะครับอย่างพวก Chrome เนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะไปโผล่ที่ Google หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือประมาณอย่างเงี้ยแหละนะครับคือสิ่งที่เขาพยายามทำกันแต่มัน,มนผมว่าแนวคิดอย่างเงี้ยอาจจะเวิร์กกว่ากนะน่าจะเวิร์กกว่าการทำ DNSSEC อีกนะครับพในเรื่องของ DNSSEC เนี่ยมันี่ยมันมัน จริงมันทำได้นะแต่ว่ามันต้องทำได้ทั้งหมดเนื่องออกมาคือถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเราจะซัพพอร์ตเดีเอสเซ็กเท่านั้นเหมือนอะไรนะเหมือน t ีโหรือว่าพวกเอนคริปชันเก่าๆอ่ะนะครับเออใช่ล่าสุดอย่างที่ผมโพสต์ใน Facebook ทเน็ตดีใช่ไหมพูดถึงเรื่อง ECB ีบ c เอนคริปชันอัลกอริทึมเราก็รู้อยู่นะครับว่าการการที่มันเอนคริปเนี่ยมันทําให้สามารถพอจะเดาข้อมูลได้แต่ันก็ยก็ต้องใช้อยู่นะครับแมงกอซอสก็บอกว่าเออมันต้องจะเป็นที่ต้องคือมันเป็นคอสเอฟเฟกตีฟอ่ะนะครับเป็นเป นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณจะต้องลองลองดูอื่นในเรื่องของความเสี่ยงแทนนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราทําเราทําพวกนี้ไม่ได้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูกันคือพวกนี้คือมันต้องมอนิเตอร์นะอย่างแรกเลยคือเราต้องมอนิเตอร์พวก DNS อะไรให้ดีๆนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนคือคือสรุปว่าเทคนิคเรื่องการโจมตี DNS เนี่ยมันมันยังคงมีอยู่ในแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็พยายามหาทางที่จะเดาเนี่ยแหลนะละอีกแนวทางหนึ่ง เป็นบทความที่พูดถึงมาในวันนี้แหละเออเกินไปตั้งยาวแต่หลกัลกๆอันนี้อันนี้น่าสนใจนะคือจริงๆเนี่ยใน d n s server เนี่ยนะครับมันมีมันมีหลายที่นะมันมีอยู่หลายที่เลยมันไม่ใช่แค่อาจจะเป็นไม่ใช่แค่ที่เราใช้ในการอะ,อะไรนะเหมือนอย่าง Microsoft Windows server เราเป็น AD ใช่ไหมแล้วเรามี DNS ใช้ในการ resolve name ของมันเรามีตัว DNS เอาไว้สำหรับ resolve name ออกอินเทอร์เน็ต นะมันจะมีอีกหลายอย่างเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาก็พูดถึงเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็นเขาในในในเซ็ตคอนเซ็ปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคลาเซิร์ฟเวอร์คือเราอาจจะมีดีเนเซิร์ฟเวอร์ที่เราคิดว่านะครับมันไม่ได้ต่ออินเทอร์เนต็ตนะครับมันบุบิดมันไม่ได้รับคิวรี่จากอินเทอร์เนต็ตเข้ามาเพราะมันเป็นภาพเนี้ยนะฮะยังเห็นไหมพอภาพอย่างนี้ปุ๊บโอกาสที่คนข้างนอกเนี่ยนะครับจะมายิงแรนดอมพอร์ตง่ายๆอะ่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่างอย่างภาพเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับที่ที่มันยังมีีโอกกาสเเิดดขึ้้นนนไ่ยะครับ เพราะว่า DNS server เราเนี่ยยังยังยังอย่างตัวเนี้ยนะฮะ name server ของเราเนี่ยนะครับมันยังต้องต่ออินเทอร์เน็ตไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันยังต้องต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันทําให้มีโอกาสที่คนจะฟลัดหรือคนที่จะทําอะไรเข้ามาได้แต่มันจะมี name server อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทางเออ่ทางเนี้ยกลุ่มเนี้ยใน s e ็ตคอนซัลเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นโค้ดเซิร์ฟเวอร์โค้ดรีเซเวอร์นะครับไอ้โค้ดรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่รับมันจะไม่ได้มันไม่ต้องติดต่อ นะครับมันจะไม่ต้องติดต่อ,อข้อมูลจากภายนอกนะเพราะงะั้นบางทีเนี่ยทีนี้คําถามคือว่าเฮ้ยตกลงเขาบอกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ต้องติดต่อจริงๆนะคือบางทีเนี่ยไอ้ close server พวกนี้นะครับมันมันถูกใช้ในหลายในหลายโอกาสนะอย่างเช่นว่าสมมติเรามีแอปพลิเคชันเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ใน DMC นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจจะมีปุ่มรีเซ t ตพาสเวิร์ดปุ่มส่งอีเมลปุ่มอะไรพวกนี้เขาบอกไอ้ close c l o s e server close พวกนี้บางครั้งมันถูกตั้งขึ้นมา นะครับเพื่อที่จะเอามาตอบสนองตรงนั้นเนี่ยอย่างนี้เขา Explain เาอธิบายมาใช่ไหมบางทีมีการกดพวกเมลเพื่อรับเมลนะครับไปเมลหาใครอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ mm. เขาก็เลยหาทางอื่นนะครับ mm. เป็นทางอ้อมๆในการทีเ่เทสเตอร์จากข้างนอกนะหรือว่า a อ k e r คเกจากข้างนอกเนี่ยจะสามารถคุยกับเจ้า c l Close r e s o l v e r ตรงนี้ได้อย่างในภาพนี้สมมติเรามีเรามีแอปพลิเคชันเรามีเว็บ นะครับเรามีอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็อีเมลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราอาจจะใช้ระบบซิเคอร์ตี้อะไรก็แล้วแต่เรา,าจ,จะมีเมลเกตเวย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องคุยกับโคลด์รีเซิร์ฟเวอร์นะเพราะจริงทุกวันนี้ในในหลายโปรโตคอลนะครับของพวกซิเคียวอีเมลเนี่ยนะครับมันจะมีอันเนี้ย SPF, DKIM, DMARC อะไรพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องไปไปหาใช่ไหมคือคือในอีเมลเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะของการทำมัลติเดเคชันในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับดีกว่า DNS หน่อยนะผมก็จะว่าเพราะทุนนนนมมััอพอไหวนะ มันก็จะมีการไปบริไฟก่อนว่าคนนี้อย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยเขาไปพบว่า้มันอาจจะมีนะอาจจะมีโอกาสที่ไอตัวคลอสรีโซเวอร์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้นั่นจริงๆก็เถอะแต่ว่าเวลามันทําฟังก์ชันของมันอย่างเช่นมันทําพวกอีเมลเกตเวอะไรของมันเนี่ยนะครับมันจะต้องไปรีโซเจ้าของหรือว่าโดเมนของเจ้าของเนี่ยจากข้างนอกไปถามซิว่าไอเอสพีเอฟไอตัวดีคริมดีมาร์ในเป็นยังไงอะไรประมาณนั้น นะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันใช้เป็นช่องทางในการที่กุญจะลองรีคอนนะครับไอ้เจ้าโคลดหรือซ์ฟเวอร์ได้สินะถ้าเกิดสมมติเราแกล้งส่งเป็นเหมือนสแปมข้อมูลเข้าไปนะเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างนะครับ เพื่อให้มันรีโซกับมาหาโดเมนเรานะครับอีเมลโดเมนเราอย่นภาพเนี้แฮก,กแฮกเกอร์ก็ต้องแน่นอนนะฮะต้องมีการเตรียมอินฟราสตัคเจอร์ไว้ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับต้องมีการเตรียมรีจิสเตอร์โดเมนนะครับรีจิสเตอร์เตรียมเตร,รียมทำให้พวกไออีเมลเกตเวย์พวกเนี้ย SPF DKIM นะฮะเตรียมไว้เลยอ่ะนะครับเพราะงั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทสเตอร์เนี่ยสามารถส่งอีเมลเข้าไปเห็นไหมส่งอีเมลเข้าไปหาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ข้างในอีเมลเซิร์ฟเวอร์ข้างในคุยกับไอโคลด์หรือโซเวอร์ เพื่อจะขอให้ช่วยรีโซเนมเขเลยคิดว่าอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวกันก็ได้นะครับแต่จะเห็นว่าตอนเนี้มันสามารถถูกทดสอบจากข้างนอกได้ละใช่ไหมฮะตอนแรกค,คือเขาจะทดสอบโดยตรงในการยิงยิง d n s q u r คิเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้ละแต่เขาสามารถทดสอบโดยอ้อมนะครับอันนี้ถือว่านับเป็นไซน์ชั้นแนวได้ไหมก็ไม่ใช่นะไซน์ชั้นแนวที่ผมว่ากินมันอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือใช้ใช้ช่องทางอื่นนะครับในการใช้อีเมลเข้ามานะครับเนี่ยเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันกลายว่าฮ เขาสามารถาส่งซีเควนต์เข้าไปเยอะๆ,ๆ,ๆเลยแล้วก็มีระบบในการเข้ามา analyze ได้นะครับอันนี่น่าสนใจนะนะครับเขาก็เลยลองสแกนเลยนะลองลองคิดดูว่าถ้าเกิดเขาบุ้นเขาทำเงี้ยนะครับเ,เขาก็สามารถรู้เหมือนกันนะว่าเพราะตรงนี้ที่มันออกไปนี่มันคือทําการรนะีโซเน n ในสเต็ปสา3ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะรู้ฟังก์ชันในการทํางานของ DNS มันนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้แหละนะครับเขาก็จะสามารถเ,เริ่ม นะครับทำเหมือนกับเป็นสปู๊ปอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์เหมือนคุณคุณแดนเลยของคาร์มินสกี้เลยใช่ไหมก็คือลองลองหวังว่านะครับตอบกลับไปนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เขาหวังไว้นะคือตอนนี้มันกลายว่าพอเขาสามารถคุยนะครับเขาสามารถคุยกับโค้ดรีโซเวอร์ได้ละนะครับเพราะ,ะนั้นคือถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดสมมติเขาสามารถตอบสแปมนะครับกลับไปหาโค้ดรีโซเวอร์พวกนี้ได้ละนะฮะจะเห็นะว่าตอนนี้เขามีช่องทางและ นนะเี่ยในนี่เขาใน,ในสไลด์เนี่ยเขาโชว์นะอันนี้ผมแชร์ไว้ใน Facebook ของไทยเน็ตดีแล้วสนใจเข้าไปอ่านดูได้นะทีนี้พอมันเป็นภาพที่เขาใช้สถาะที่ว่าใช้อีเมลกับโนะค้ดริสเซเวอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันได้ไงเนี่ยภาพจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าเขาพยายามส่งสแปมเข้าไปใช่ไหมนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าไอ้แอตแทคเกอร์เนี่ยสามารถอินเตอร์แอคกับไอ้โค้ดริสเซเวอร์ที่อยู่ข้างในของเราได้ นะรับพอมันรีโซพอมันอิ t เตอร์ได้เนี่ยก็แปลว่ามันก็สามารถสแ a ม d r e s s ได้สามารถใส่ record เข้าไปได้นะครับแน่นอนเขาคงไม่ใส่เล c คอร์ดปลอมของ r e s o เวอรหรอกนะครับคงใส่เล c o r d ดปลอมของอะไรสักอย่าง,างเช่น gmail หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะั้นคือตอนนี้มันก็จะกลายเป็นว่าไอ้โคลส e รีโซเวอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้โคล s e จริงละนะครับมันสามารถมีคนเข้าไปทำแคช o i s o n น n งได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะ นะก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็พยายามคือไอเดียหลักๆเนี่ยต้องพยายามหาไอซีเควนต์นัมเบอร์แล้วก็แอบตอบแทนให้ได้แล้วก็ทำเลสคอนดิชันกันนะนะแข่งกันนะครับน่าสนใจน่าสนใจนะจากตรงเนี้ยมันเลยมันเลยทำให้อะไรรู้ไหมนะเออเขามีการทำพูดว่าคอนเซปต์ด้วยนะนะก็คืออย่างภาพเนี้ยเหมือนภาพแอนิเมชันตรงนี้เลยนะครับใช่ไหมแอดแท็กเกอร์เนี่ยนะครับก็เรามีการส่งอีเมลเทสเข้าไปนะครับว่าเพื่อจะหาเลยเพื่อจะหาซีเควนต์นัมเบอร์เพื่อจะฟรั่นั่นแหละ นะเพื่อจะหา ID ที่จะลัดเข้าไปเนี่ยพอเขาพอจะเดาได้จากการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ลัดเข้าไปแทนนะเพราะฉะนั้นมันจะกนไกลว่าอะไรต่อจากนี้เนี่ยไอโคลดรีโซเวอร์พวกนี้นะแทนที่จะรู้จกักไอพีแทนที่จะตอบด้วย IP ของตัวจริงเนี่ยก็เป็นตอบด้วย IP ของตัวปลอมแหละนะเพราะฉะนั้นแปลว่าต่อจากนี้ไม่ว่ามีอะไรที่มีการคอมมูนิเคตขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไปผิดทางแล้วนะครับมันจะสามารถแคปเจอร์อีเมลต่างๆของเราได้ นะลองคิดถึงว่าเราเคยส่งเมลไปหา,อย,าอย่างนี้ก็ได้ gmail ก็ไดนะ้เราเคยส่งไปหา gmail การนี้ไม่ใช่ละมันจะกลายเป็นส่งมาหา fake gmail แทนและนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้คนที่นั่นปุ๊บเขาก็จะเห็นเขาก็จะเห็น data ทุกอย่างของเรานะรแล้วเราก็จะเจอเคสประมาณที่ว่าทำไมอีเมลไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ,ไอ้เรื่องนี้นะม,นมันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับไอ้มันก็เป็นคงเป็นการแข่งขันการศึกษากันต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือ ไอ้ c ครสเรโ s o l อ e r เนี่ยนะครับอย่าอย่าคิดว่ามันอยู่ข้างในนะครับอย่าคิดว่ามันมันไม่มีใครเข้าถึงได้นะมันมีหลายเทคนิคนะครับอย่างตัวอย่างเทคนิคนีคน้ก็คือมันก็เข้าตังฟลูโปกติของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็พยายามทำเขาบอกว่ามีการสแกนเนี่ยอย่างเหมือนอย่างเนี้ยเขาสแกนในหลายประเทศนะไม่มีไทยไม่รู้ผมว่าที่ไม่มีไทยเพราะาเขาไม่สนใจเรามากกว่าเพราะในตอนนี้คือเขาเขาเทสเขายกโดเมนขึ้นมาเทสแล้วลองรันดู นะสิงคโปร์ก็มีนะสิงคโปร์รู้สึกว่ามี server เซิร์ฟเวอร์หนึ่งใน .sg นะสิงคโปร์ก็มีมีเซิร์ฟเวอร์ภายในเนี่ยที่เป็น d i s t r i b u t ร d server นะครับทุกวันนี้แต่แต่แน่นอนเราต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าตอนนั้นเทคนิคที่เขา implement ในการแก้ปัญหาเนี่ยเขาแค่ขยายบิตนะจาก16บิตเป็น32บิตนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเดาได้ยากขึ้นนะครับซึ่งนะทุกวันนี้คอมพิวติ้งรีซอสอินเทอร์เน็ตมันเร็วมาหาศาลนะนะคุณก็ต้องลองหาวิธีอื่น นะซึ่งไม่ต้องห่วงตอนนี้มันจะมีการแข่งข,ขันอยู่แล้วแหละนะถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนพบนะครับว่าไอเท่านี้มันไม่พอเขาก็จะหาวิธีอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเตือนก็คือว่าไอ้ close resolver เนี่ยต้องเ,ออเรียกว่าไงดีตระหนักอยู่นะครับว่ามันไม่ได้ close จริงนะครัมนมัอาจจะมีช่องทางอื่นที่เขาจะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมคอยติดตามข่าวแล้วก็ patch มันนะครับหรือบางทีไอ้ตัว resolver เนี่ยถ้าเกิดมันดันไปอยู่ใน product ขึ้นมา เราก็ต้องระวังเนะเราก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะจริงๆในโปรดักต์พวกนี้บางทีมันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันจะเป็นปัญหานี้ทุกทีเลยมันจะเป็นโปรดักต์ซ้อนอยู่ในโปรดักต์แล้วในโปรดักต์ที่ว่านี่อาจจะมีช่องโหว่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคือต้องคำเตือนก็คือไอ้ close l o v e r อย่าคิดว่ามันวางแล้วก็ทิ้งได้เลยเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงนี่ไม่มี D N S มาหามันอะไรเงี้ยจริงๆมันมาทางอื่นใช่ไหมอย่างที่เห็นเลยแหละนะครับถึงแม้ว่ามันคุยกันภายในเองก็เถอะมันก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะครับโอเค นะครับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับก็น่าสนใจนนะผมว่าการศึกษาตรงนี้มันคงไม่จบหรอกนะครับมันคงมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ DNS เนี่ยคงจะเป็นจุดที่โดนโดนศึกษานะครับโดนศึกษาอะไรกันอีกเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องติดตามข่าวนะครับเวลามีช่องวัวดีเอหรือว่าเขาเพราะว่ามีการทํางานมีปัญหาต้อง update, อัปเดตะไรก็ต้องคอยอัปเดตด้วยเราต้องรู้ว่าในระบบเตัตโองมีดีเอสอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมีดีเอเอสเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนบ้าง ขอให้คิดไว้เลยว่าดินไอเซอเวอร์ทุกที่ที่เรามีอยู่ในเครือข่ายเนี่ยนะครับมันมีโอกาสถึงจะอยู่ภายในภายนอกก็เถอะนะครับมันมีโอกาสที่จะถูกแค Poisoning ได้เราต้องคอยอัปเดตมันเสมอนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ